สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่24กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นบ้านของใครกันนะจ๊ะหลังแรกเลยหลังนี้นะอืมขออภัยด้วยจริงๆนะคะทุกคนได้แต่ไอดีนะสำหรับชื่อของน้องๆคือมันหาไม่เจอมันปนกันไปหมดเลยขออภัยด้วยนะคลิปเนี้ยเดี๋ยวข้างหน้าไม่เอามารวมกันแล้วครังหน้าจะเอาเป็นบ้านใครบ้านมันดีกว่าเนาะ กะว่าจะทําแบบเป็นรวมๆไงแล้วมัวมมนรวมไม่ได้ไงชื่อหายขอโทษด้วยของใครบอกด้วยนะคะอันนี้เป็นหลังที่หนึ่งนะคะหลังที่หนึ่งของใครบอกด้วยอันนี้น่ารักนะอืมอันนี้เป็นบ้านเปล่านะคะที่อยู่เอ,อ่อหน้าสวนสนุกนะใครอยากจะลองเอามาแต่งก็ลองเอามาแต่งดูนะจ๊ะสไตล์ใครสไตล์มันนันนี่สวยไหมล่ะเห็นไหม น้องเขาก็แต่งเก่งนะดูสินี่เดี๋ยวไปดูห้องน้ําซิแต่งหรือเปล่าโอเคห้องน้ําก็แต่งนะแต่แต่งน้อยนิดนึงแต่ก็ยังแต่งนะนี่ไปไปต่อเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปข้างบนนะอุย้ยมีสวนตรงนี้ด้วยน่ารักเออน่ารักน่ารักไปนี่ตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องอุย้ยสวยอะ่ะห้องนี้สวยจังชอบชอบเห็นไหม แต่ละคนเขาก็จะมีความคิดแบบว่าเออแต่งนู้นแต่งนี้อะไรอะ่ะอุ้ยชอบโตะไอ้นี่จังเลยอะ่ะโต๊ทำงานน่ารักเออนี่เห็นปหโตแคสเกมก็ได้นะใครจะทำอะไรก็ได้นะแบบว่าเป็นโต๊แบบเหมือนทำงานส,สวยๆอะ่ะเออนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักน้ำพุน้ำพุำพชอบว่าจะทําตั้งหลายคลิปแต่ไม่ได้ทำสักทีบ้านมันไม่ให้ไงมันไม่เอือ้อเออมันไม่เอื้อก่การที่จะทําน้ําพุไง ไชสวยเดี๋ยวเราจะไปดูหลังต่อไปกันเลยนะจ๊ะทุกคนไปและนี่ก็คือไอดีหลังที่สองนะจ๊ะอ่าจดกันไปเลยจ้าหลังนี้ของใครบอกพี่ปอด,ด้วยนะอ่าน้องก็แต่งตรงอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะน,นี่อะไรอะสระว่ายน้ําอืมแต่งสระว่ายน้ําเห็นไหมสวยมากเลยตรงนี้ใครยังไม่ได้มามาด่วนเลยนะเป็นบ้านพอหันหน้าออกมานะจะเจอเออบ้านนี้แหละ บินมาเรื่อยๆต้องบินมาเยอะๆนะบ้านมันอยู่หน้าสวนสนุกนะทุกคนอืมพอขึ้นไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นบ้านของซนตาคอร์แล้วนะอุย้ยแต่งหน่ารักอะ่ะห้องครัวสวยมากเลยทุกคนห้องครัวสวยมากๆเลยชอบชอบ่แหละห้องน้ำอุย้ยห้องน้ำก็แก่อ่ะอ่าสวยมากเลยอ่าเห็นไหมแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่ามุมสสวยของเขากันนะเออ อันนี้ก็จะเป็นแบบเปียโนเห็นไหมน่ารักอันนี้แต่งง่ายดีนะบ้านหลังนี้เขาทำสวยเนาะใช่ไหมบ้านหลังนี้สวยมากเลยทุกคนเออพี่ปอแต่งไว้แค่สองครั้งเองหลังเนี้ยเออใช่เพราะว่าตอนนั้นอะยังไม่มีบ้านเยอะขนาดนี้ไงตอนนี้มีแบบโอ้โหเพียบเลยบ้านเออใช่แล้วก็สร้างเองอีกอันนี้ของใครอีกอันที่สามนะคะมาดูไอดีกันจ้า อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นของใครน้องทำน่ารักมากเออน้องทำน่ารักมากเลย,ยขึ้นมาว่ายน้ำก็ดีนะเพราะว่ายเสร็จแล้วเราก็ปีนขึ้นมาเออ,เอ,อดีเกมเขาสนุกนะเกมเนี้ยใครยังไม่ได้ลองโหลดมันโหลดมันเล่นกันได้เลยจ้าทุกคนเกมนี้มันสนุกมากห้ยบ้านออกแนวสีดำนะอ่าสวยสวยอลังการจ้าอืมอยากเห็นหน้าคนทำจังเลย สวยมากไม่อยากพูดเยอะนะช่วงนี้เจ็บคอมากหลังจากทําละครสองเรื่องในวันเดียวกันนะ่ะคือมันเจ็บคอมากเลยทุกคนโออใช่พี่ปอต้องทําได้แค่วันละเรื่องนะละครสั้นน่ะถ้าทำสองเรื่องนี่คือคอแตกอะ่ะนี่โอ้ยน่าราักอะ่ะสวยอืมทำไมเลยพี่ปอเพราะหนึ่งคลิปอะ่ะพี่ปออ่ะโอ้โหกว่าจะภากเสร็จอะ่ะ มันนานมากนะทุกคนทุกคนดูแค่สิบนาทีเนี่ยแต่พี่ปอทำเป็นแบบว่าครึ่งวันนะทุกคนใช่จ้าจริง <c oughs> เอ้ยทำสวยทำสวยอุ๊ยชอบตรงเนี้ยคล้ายๆแบบว่าแคดเกมเล่นหุ้นอะไรกันเลยอะทุกคนสวยมากกรอปเลยกรอปเลย <c oughs> กรอปเยอะจัดยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยพี่ปอได้แค่กรอบได้แค่กรอบ กรอบแกลบกรอบแกลบเออดูดีสวยอ่ะเออกรอบ้ามากเลยกรอบกรอบพี่ปอกรอบไม่มีลอเลียงไม่มีลอเรือและลอเลียงนะพี่ปอค่ะกรอบกรอบอ่ามาโอ้โหน่ารักวันนี้อาจจะเสียงดูเสียงสองนิดนึงนะเพราะเสียงแรกเจ็บคอจ้ะพูดไม่ไหวแล้วใช่เสียงแรกเจ็บคอจ้ะเดี๋ยวต้องไปหาแบบว่านะลูกอมมาอมหน่อยละ เฮ้ยน่ารักไหนประตูอยู่ทางไหนเนี่ยโอ้ไม่ใช่เข้าผิดเข้าผิดตรงนี้โอ้โหมีความตั้งใจในการทํามากเลยใช่ไหมประหนึ่งว่ามันเป็นบ้านของเราไงทุกคนพอบ้านของเราใช่ไหมเราก็อยากจะทําให้มันสวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะ่ะเออครั้งแรกเราอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพอครั้งต่อไปนี่คือเก่งแล้วครั้งที่สามนี่คือแบบว่าเชี่ยวชาญแล้วครั้งที่สี่นี่อัจฉีิยะติดเฉยเลย อัจฉริยะแล้วอะทุกคนเออใช่อัจฉริยะคืออะไรพี่ปออัจฉริยะก็คือไม่บอกดีกว่าไม่อยากเล่นมุกนี้เลยมุกปัญญาอ่อนอทีดีิพี่ปออัจฉริยะพอละอันนี้คือบ้านหลังที่เท่าไหรล่ละสี่สี่หรือสามหนึ่งอ้ยหลังที่สี่แล้กันสี่หรือสามสี่สี่สี่น่าจะสี่นะเออหลังที่สี่ของใครบอกด้วย คือน้องจะทําออกแนวแบบว่าบ้านก่องของขวานเป็นเอ่อซแต์คอร์สอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมเออนี่เห็นปะเนี่ยเราต้องเริ่มจากวางของก่อนถ้าเราวางเป็นนะทุกอย่างมันก็ก็ดีไงแล้ก็จะได้เก่งไงไม่ใช่ว่าโหตรงนี้ก็ลองวางดูนะทุกคนถ้าวางได้อะทุกอย่างมันคือแบบว่าใช่เลยจริงๆเห็นปะเนี่ย เตียงน้องก็ยังทำสวยเลยเห็นปะเออเฮ้ยเหนื่อยตอนตอนนี้คือแบบว่าไปบ้านของน้องๆน,นะพี่ปอจะเอามารวมกันอนะคือบ้านแบบนี้แล้วพอรวมกันปุ๊บชื่อหายเลยจ้าไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นของใครเลยจ้าก็เลยไม่ต้องรวมดีกว่านะวันหลังโอเคเดี๋ยวเราไปหลังนี้กันเลยนะจ้าไอดีเนี่ยนะจ้าบ้านนี้ของใครบ้านดอกไม้เนี่ยคือจะบอกว่าน่ารักมากเลยทุกคน โอ้ยชอบอ่ะชอบไอเดียการทําสวนดอกไม้อ่ะกอบนาโคนกอบนาจากอบนาโอ้ยน่ารักดูดิเหมือนเราเป็นเร้าหญิงอยู่ในทุ่งเลยอ่ะโอ๊ยผู้ชายมาขอแต่งงานตรงนี้เลิศมากเลยขอกอบนาทุกคนขอ,อก,กอบเลยขอ,อก,กอบพี่ปอ กอบค่ก๊อบน้องแหละขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ส่งบ้านมาให้และให้พี่ปอยืมในการทําละครสัน้นยืมในการทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคออยากจะไปจุ๊บทุกคนเลยแห <c oughs> เข้าไปดูข้างในดีกว่าน้องบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของดอกไม้อืมน่ารักสีชมพูถูกใจพี่ปอมากเลยแต่สีอื่นก็ถูกใจนะเขียวเหลืองดำแดงส้งมม่วงชมพูฟ้าน้ำตาลอืมได้หมดทุกสีจ้ะ ได้หมดทุกสีที่กล่าวมามีสีไหนที่ไม่ได้พูดไหมมีนึกไม่ออกละเออนั่นแหละจ้าทุกคนไปไปไ,ปไปโอ๊ยวางระเบิดบ้านหลังนี้ดีกว่าข้อหาชอบมากเออนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนของน้องเขาดีกว่านะคะใครจะเอาไอเดียไปทำก็ได้นะทุกคนอืมไอเดียน้องๆเขาแบบว่าดีเลิศประเสริฐสีมากเลยเห็นปะ พี่ปอมาดูแล้วก็แบบอืมแต่ละหลังแต่ละคนเขาก็ความคิดแตกต่างกันนะอืมบางคนยังแบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรจริงๆน้อง่ะอยากจะใส่ไปแต่ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเออเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอะทุกคนเออถ้ามันเป็นภาษาไทยนะพี่ปอว่านะน้องๆยัดกันเต็มแน่นอนใส่กันแบบไม่ยั้งแน่นอนเออเพราะว่าจะสร้างแต่ละอันมันต้องคิดไงว่าอันเนี้และอีกอย่างหนึงนะ ขยันเปลี่ยนที่มากเลยอ่ะของอ่ะมันไม่ชอบอยู่ที่เดิมบางทีพี่ปอก็รู้แล้วนะว่าเออมันคุ้นมือไงหลังจากเป็นทีวีมันต้องเป็นที่วางรองวางทีวีอะไรเงี้ยอ่าหลังต่อไปเดี๋ยวเมาส์ต่ออ่ะหลังต่อไปหลังนี้นะจ้าทุกคนคือเขาชอบขยับมันมากเลยอ่ะชอบอัปเดตพี่ปอก็จําได้ว่ามันอยู่ตรงนี้เออแล้วมันไปวางตัวอื่นมันไม่คุ้นมือเข้าใจปะ่ะเฮ้ยหลังนี้สวยนะทุกคนคือหวานมากอ่ะชอบ เออชอบชอบอันนี้ชอบน่ารักเห็นปะชอบทุกอันเลยอ่ะใช่ไหมหลายใจใช่หลายใจเฮ้ยใจเดียวแต่มีหลายห้องคนอื่นเขามีแค่สี่พี่ปอร้อยยี่สิบอุ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้น่าจะประมาณสี่แสนห้องแล้วเพราะพี่ปอมีซับทั้งหมด 400, สี่แสนซับสี่แสนกว่าห้องจ้าทุกคนโอ้โหรักมากมาย <c oughs> รักตามจำนวนซับเลยทุกคนนี่หัวใจพี่ปอมีเยอะเวอร์ <c oughs> มีเยอะห้องเออเยอะ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 ห้องเฮ้ยน่ารักนะพอทำอะไรสีชมพูแล้วมันก็จะสวยโอเคแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในอีพีที่25จ้า